้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech ทำงานกันสีดูไรเลยนะครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับในช่วงที่2แน่นอนครับเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องราวของวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนว่าเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง Speed Channel Tuition 691นะครับแน่นอนครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับสนใจกล่อง GLP นะครับวันนี้เจ้าของกล่องก็อยู่นี่แล้วนะครับเมื่อวานมีลูกฟูดอินเข้ามาท่านหนึ่งเขาถามว่ากล่องพี่ราคาเท่าไหร่ผมบอกว่าเริ่มต้นประมาณที่900กว่าบาทจนถึงหลักพันขายของให้แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินสปอนเซอร์ครับเปอร์เซ็นต์ได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอินสปอนเซอร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นก็คือดีเจริญยนต์นั่นเองถูกต้องครับซื้อขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือสองในราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่าร้านนี้จะซื้อจะขายได้หมดนะครับใครจะขยับซีซีเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์กับร้านนี้เลยครับดีบิ๊กไบค์เข้าไปที่ Facebook dbigbike.com เว็บไซต์ dbigbike.com หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ดีเจริญยนต์นั่นเองภาษาไทยเลยพิมพ์เข้าไปเลยนะครับอีกทางนึงคือว่าทาง0990400070นะครับสามารถโทรไปได้นะครับวันนี้ไม่มีภาพขึ้นไม่เป็นไรประมาณนี้มามาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเปิดรับสายได้ดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาเลยครับรวมทั้งคำถามที่ฝากใน Facebook Live ด้วยนะถามไม่ได้เราเอาคำถามใน Facebook Live มาตอบเลยก็ได้ครับผมถามว่าไงครับช่างกิ้งสบายดีเปล่าครับทำกล่องจนรวยเลยครับโอ้โหขอบคุณครับสบายดีครับจากไลฟ์สดครับจากไลฟ์สดนะครับมาจากหน้าจอบ้างหน้าจอบ้างครับ Nmax ครับน่าใช้ไหมครับแนะนำหน่อยครับถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นก็เล่นไปเลยครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ออกมาอยู่ในอีกคลาสนึงนะเป็นคลาสพรีเมียมที่สามารถขี่ได้ใกล้ๆนะครับพี่กิ้งก็ใช้อยู่นี่Nmax ฮะพี่อ้นใช้พี่อ้นใช้อยู่ครับใช้อยู่จริงใช้ PCX PCX กับดีบอกคนที่ชื่นชอบรักความสบายอ่ะจัดเลยกับใครสงการต้องการรถสกูตเตอร์บิดอย่างเดียวเนี่ยแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นการออกแบบระดับพรีเมียมนิดนึงด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างจะหรูหราแต่ถ้าให้เทียบอีกตัวนึงในค่ายเดียวกันจริงๆแล้วก็จะมี Airlock ซึ่งเป็นรถสไตล์สปอร์ตเครื่องยนต์เทคโนโลยีเดียวกันเหมือนกันหมดทั้งเครื่องยนต์นะครับแต่รูปร่างเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันชอบแบบสปอร์ตหรือชอบแบบพรีเมียมหรูหราสไตล์แบบภูมิฐานนิดเท่ๆอะไรเงี้ยขับไปได้เลยถ้าวัยรุ่นนะครับสปอร์ตหน่อยก็เลือกไปที่ Airlock ราคาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ตัวท็อปอ่ะนะครับครับผมพอได้เล่นบอกว่าใช้ได้น่าใช้แล้วก็ขับสนุกนะครับช่วงกำลังต้นที่ดีมากครับผมมาทางไลฟ์สดกันดีกว่าครับ MT07 ครับดีไหมครับครับเน้นขับในเมืองครับแล้วอัตรากินน้ำมันเป็นไงบ้างครับผมอัตราน้ำมันผมบอกว่า MT07 มันไม่ใช่รถที่ประหยัดน้ำมันครับนะครับมันเป็นรถที่ตอบสนองในเรื่องของกำลังความเร็วในเรื่องของความคล่องตัวในเรื่องของสมรรถนะที่จะขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าเดินทางออกทริปท่องเที่ยวหรือตามจังหวัดนะครับเครื่องยนต์แบบ2สูบนะครับ700ซีซีผมว่าเหลือนะครับแล้วก็รูปทรงโดดเด่นมากใช่บอกว่าเราได้ทำการทดสอบที่สนามช้าง International Circuit กันมาแล้วนะครับทุกคนนะครับบอกว่าโอ้ยฟัดทุกเกียร์จริงๆนะเพราะว่าอย่างเบารถเบามากแล้วเวลาที่เปลี่ยนเกียร์อย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เปลี่ยนเกียร์ในช่วงออกจากโค้งเนี่ยมันเอียงมันมีดิ้นนะคือถ้าเผื่อว่าจะเล่นจริงๆอ่ะแนะนำให้ติดกันสะบัดทั้งตัวใช่เพราะตอนนี้ทุกคนที่ซื้อ MT07 ไปเนี่ยนะครับจะต้องติดกันสะบัดแน่นอนเพราะว่าช่วงรถมันเบานะครับเขาออกแบบมาให้เพื่อความให้มันพลิ้วแล้วมันคล่องตัวขี่ได้แต่รถมันเบาแล้วมันทำให้ควบคุมง่ายนะก็มันก็ง่ายมันดิ้นก็จริงแต่มันเอาอยู่ไงแต่ว่าเวลาโอ้โหถ้าคนแบบว่าถ้าชุดแบบทักษะไม่ถึงสุดเกียร์ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางคนตกใจในเกียร์พออยู่ในโค้งเดินเขาเร่งปุ๊บตกใจสติไม่ดีอย่างนี้มันก็สามารถที่จะเสียอาการแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นนะครับแนะนำว่าเอามาโอ้โหกระสับกระส่ายนี้ก็รอเยอะนะฮะเปอร์โปเออร์ลินเยอะแยะนะครับสามารถที่จะเลือกใส่ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็สวยงามด้วยถามว่าน่าเล่นไหมนานเล่นผมมองนะอีกอย่างนึงนะ MT07 เนี่ยถ้าเผื่อว่าได้อัพไซด์ดาวน์หน้าอีกตัวนะ
หนึบๆราคามันก็จะโดดใช่แต่พูดถึงถ้าเผื่อเอามาแต่งแล้วอัพไซด์ดาวน้ำหนักมันเยอะกว่าแบบเทเลสโคปิกอยู่แล้วไอ้เรื่องการอาการหน้าสะบัดเนี่ยน่าจะลดลงได้ระดับนึงใช่ครับประมาณวันนี้ราคามอยู่ที่ 319,000 มีทักทายเข้ามาคุณอัตพลสวัสดีครับคุณอัตพลวันนี้มากันครบเลยนะครับโซ่ทอง RK กับโซ่เบิร์กศูนย์ DAD อันไหนดีครับโซ่ทอง RK มันก็มีเกรดของมันครับคุณเอาเกรดธรรมดาเกรดเออร์ลินไม่ใช่เกรดเกรดโอลิงหรือจะเป็นเกรดเลสซิ่งนะครับส่วนโซ่เบิร์กศูนย์ก็จะเป็นโซ่ DAD ที่เป็นโอลิงธรรมดาทั่วไปเขาก็มีหลายเกรดมีหลายเกรดไม่ครับเขาบอกจะเบิร์กศูนย์เบิร์กศูนย์ไม่มีเกรดให้ถ้าเบิร์กศูนย์ก็ตามนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็เลือกได้เนี่ยข้างหลังอ่ะ DID แต่ถ้าเลือกเป็น DID ที่เบิกมันก็มีรุ่นแน่นอนครับเพราะก็มีเรื่องของความทนทานมันก็มีอยู่แล้วครับผมนะครับ DID เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความทนทานของเขาเพราะว่ายิ่งเป็นโซ่ที่เบิกศูนย์ตรงกับรุ่นเนี่ยมันก็ใช้งานได้นานเหมือนกันแต่ถ้ามีตังค์จะเปลี่ยนเป็น RK ก็อัพที่เป็นโซ่ระดับสูงขึ้นมานิดนึงจากโซ่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วว่าโซ่ DID เนี่ยใช่ว่าจะไม่แข็งแล้วมันแข็งมากใช่มันก็แข็งมากจากการที่เราเคยแบบคุกคีกับเขามาเนี่ยตัดโซ่เปลี่ยนโซ่เนี่ยไอ้ประแจเราเนี่ยฮะประแจตัดโซ่เราเนี่ยใช้ค้อนตอกปั้งปั้งเนี่ยหัวบี้หมดหัวแบนหมดเลยนะใช่แข็งมากคิดดูบางร้านที่มันที่ตัวตัดโซ่ตัวบล็อกที่หมุนตัวหมุนแตกอะแตกแล้วฮะคิดดูดิว่ามันทนแค่ไหนอะโซ่ DID เนี่ยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูด้วยเลยว่าโซ่แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยการใช้งานจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคำว่า DID เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ใช้มาตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วแล้วแข็งแรงจริงๆต้องยอมรับนะครับซื้อให้มันตรงรุ่นใช้งานได้นานสุดแล้วครับก็แน่นอนสำหรับ2ยี่ห้อนี้มันก็มีการซัพพอร์ตอยู่ในการแข่งขันระดับโลกด้วยนะถูกต้องครับในรุ่นในการแข่งขัน MotoGP ด้วยแล้วก็ Virtual Bike ด้วยนะครับประมาณนั้นก็คือถือว่ามันก็มีหลายเกรดมีหลายเกรดหลายยี่ห้อหลายเกรดหลายยี่ห้อแล้วก็เรื่องของเหล็กที่นำมาทำนะครับค่อนข้างจะแข็งของแต่ละรุ่นอยู่แล้วนะครับอยากรู้ว่านะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก 110i เป็น 125i ครับเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมต้องมีเอกสารอะไรบ้างขอความรู้หน่อยครับถ้าเปลี่ยนยกอะถ้าเปลี่ยนยกเครื่องก็ต้องมีเล่มมีเล่มของอีกคันมีเล่มของอีกคันนึงใช่เพื่อที่จะมาสวมใส่คันนี้นะครับแล้วก็ต้องถือ2เล่ม2เล่มเพราะว่าโครงเลขโครงกับเลขเครื่องไม่ตรงกันไม่ตรงกันมีปัญหาก็ต้องถือ2ชุดอ่ะครับถูกต้องต้องไปแจ้งถูกต้องด้วยต้องไปแจ้งด้วยไปแจ้งขนส่งให้มีการเปลี่ยนเลขเครื่องใช่ครับว่าเราเอาเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้มาใส่ตัวนี้แล้วเล่มตัวนี้ก็จะมีการคัดเพื่อที่มาใส่กับตัวนี้ใช่ครับเช่นเราขับ110อยู่แล้วเรามีเครื่อง125อยู่แล้วกันง่ายๆเอาเล่มนะครับแล้วก็เอาเลขเครื่องของแคร้งเนี่ยไปที่ขนส่งแล้วก็ให้แจ้งเขาว่าเอ้ยผมได้ทำการเปลี่ยนเครื่องแล้วนะเป็นรุ่นนี้นะเสร็จแล้วขนส่งก็จะทำการบันทึกลงเล่มไว้ให้ใหม่ว่าคุณได้แจ้งการเปลี่ยนเครื่องแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ไอ้เล่มที่เอามาที่ติดกับเครื่องก็ต้องทำการเอกสารเก่าของเจ้าของเก่ามาด้วยไม่ว่าเจ้าของเซ็นโอนรับรองมาทุกอย่างใช่โอนบัตรประชาชนใช่แล้วก็รับรองสำเนาแล้วก็เอามาเก็บไว้ถูกต้องใช่ของเราแล้วอ่ะเจ้าของอ่ะคือเหมือนกับวิธีการที่เขาขายเครื่องกันแหละต้องขายพร้อมเล่มใช่ครับขายพร้อมเล่มครับเหมือนขายทิ้งเงินเลยขายรถนั่นแหละเหมือนขายรถเลยแหละนะครับอ่ะว่าไปประมาณนั้นต้องมีเอกสารอันนี้เดิมนะครับมีเปล่าสวัสดีค่ะน้องหมวยแนะนำอะไรฮะแนะนำนะครับรถวิ่งทางไกลช่วงเทศกาล500กิโลไปกลับ500โลใช่ไหมหรือว่าไป500กับ500เดือนละ2ครั้งเน้น Honda ขี่สบายหรือขี่แบบไหนอ่ะขี่สบายตอนนี้ถ้าเน้น Honda อยากขี่สบายนะรีเบล500แล้วงบเท่าไหร่อ่ะงบเท่าไหร่ต้องดูด้วยมันอยู่ที่งบประมาณด้วยเพราะจริงๆอ่ะมันได้ตั้งแต่ Honda Wave มันนั่นฮอนด้าเวฟจะเหนื่อยไป500โลจะเหนื่อยไปมั้งเอาเริ่มแต่300โอ้ยดูกิโลมั้งดิคุณโตไม่ใช่ก็เขาไม่บอกงบมาไงผมก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อมันเวฟมันก็ขี่ได้นะใช่มันหมดแล้วมันเริ่มแต่ขี่ได้จะถึงกี่โมงขอละ300แล้วเริ่มแต่พอซ่าแล้วกันพอซ่า300ขี่แบบง่ายๆไปสบายนั่งสบายของตัวนี้ของงบเพิ่มเติมรีเบลเนี่ยรีเบล500เนี่ยเครื่องตอบโจทย์นั่งสบายเยี่ยม 200,000 กลางๆมาดู SMS ต่อไปเลยมีคำถามฝากได้นะครับใน Facebook ไลฟ์นะครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์การไล่เม็ดนะครับในมอเตอร์ไซค์นะครับครับออโต้คืออะไรครับขอความรู้หน่อยอ๋อที่บอกไล่เม็ดไล่เม็ดเนี่ยไล่เม็ดไล่ไล่ตรงไหนเม็ดไล่ตรงไหนการไล่เม็ดนะฮะก็เหมือนกับการเรียกว่าเปลี่ยน
ปลี่ยนอัตราทดขั้นสุดท้ายเหมือนกับสเตอร์ไอเม็ดตัวนี้นะฮะซึ่งจะอยู่ด้านครอบสายพานนะครับซึ่งจะมีชามนอกและชามในชามในเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของเม็ดอยู่คือร่องเนี่ยจะมีทั้งหมด6ร่องด้วยกันนะครับไอ้ร่องตัวนี้นะครับจะใส่เม็ดไว้นะครับใส่เม็ดของแต่ละรุ่นนะฮะแต่รุ่นเนี่ยน้ำหนักจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็10กรัม12กรัมบ้าง13กรัม14ก็แล้วแต่ชื่อทางการเขาเรียกอะไรตุ้มแรงเหวี่ยงตุ้มแรงเหวี่ยงนะครับตุ้มแรงเหวี่ยงตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับทางโรงงานผลิตออกมาคราวนี้วิธีการไล่เนี่ยเดิมๆเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเดิมๆของเราเนี่ยมาเท่าไหร่กี่กรัมนะฮะถ้าเป็น PCX มา15กรัมคราวนี้เราเองจะไล่ยังไงล่ะนะครับแน่นอนเนี่ยเขาเรียกว่าไล่ชิดกับไล่ห่างไล่ชิดคืออะไรไล่ชิดคือเอาน้ำหนักเบิร์นเนี่ยใกล้กันที่สุดเช่นเดิมๆมา15กรัมคราวนี้เราเปลี่ยนแล้วเราไล่เป็นอะไรฮะ9กับ10 8กับ9 10กับ11หรือ11กับ12นั่นคือการไล่ชิดไล่ให้น้ำหนักให้มันน้อยกว่าเดิมกี่กรัมเช่นเราเอา15กรัม6เม็ดรวมกันนะครับแล้วก็ชั่งดูพอชั่งได้น้ำหนักเต็มที่สมมุติว่าได้อยู่ที่100กรัมคราวนี้เราต้องการให้ได้สัก50กรัมอ่ะเราก็เอาน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมารวมแล้วชั่งให้ได้50กรัมนะฮะโดยเอาเลขของแต่น้ำหนักเนี่ยมารวมกันเช่น7กับ8 7กับ9อะไรเนี่ยให้รวมกันให้ได้ตามที่เราต้องการพอเราใช้งานไปเฮ้ยต้นได้ว่ะแต่ท้ายไม่เดินคราวนี้แหละเราถึงจะมาใส่เม็ดหนักเพิ่มเข้าไปเราต้องสำคัญก่อนคือต้องเอาเม็ดหน้าเบาไว้ก่อนแล้วหลังหนักตามเช่น9 10 9 11 9 12 9 13ต้องให้ยืนพื้นตรงนี้ก่อนนะครับการไล่ห่างการไล่ห่างเพื่ออะไรเพื่อให้กลางท้ายมันเดินเช่น9 14 9 15 9 16หรือ10 15อันนี้ก็ท้ายเดินแบบนั่นท้ายเดินนั่นคือการไล่ไล่ปลายว่างั้นเถอะท้ายห่างต้นจะได้ไหมต้นหายต้นหายไปนิดนึงแต่กลางท้ายจะเดินคราวนี้การไล่4เม็ดล่ะแน่นอนการไล่4เม็ดต้องจับยังไงนะฮะก็ต้องจับเวทล่าง2บน2นะครับเราจะนึกถึงข้อเหวี่ยงเป็นหลักข้อเหวี่ยงเนี่ยจะวิ่งแล้วก็ศูนย์ถ่วงเนี่ยมันจะตกอยู่ด้านล่างฉะนั้นแล้วอ่ะข้อเหวี่ยงเนี่ยจะมีมาร์กอยู่1ตัวเราจับมาร์กตัวเนี้ยให้เป็นเซ็นเตอร์ก็คือช่วงจังหวะอัดสุดแล้วเอาน้ำหนักสุดเนี่ยวางไว้ด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วเบาสุดอยู่ด้านบนโดยใช้เมจิกขีดไว้ให้ได้พอดีเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะประกอบเรื่องของเวทนะครับน้ำหนักเขาเหวี่ยงมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงไปหนักขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการไล่จะไล่อยู่ประมาณไล่ชิดไล่ห่างแล้วก็ไล่4เมตรขึ้นอยู่กับการที่ว่ารถเราโมเครื่องมากน้อยแค่ไหนนั่นเองถูกต้องแต่ถ้าเดิมๆมันก็เหมือนกับไล่สเตอร์เหมือนกับไล่สเตอร์ถ้าเดิมๆเนี่ยจะมาเต็มหมดเลย15กรัมเท่ากันเท่าไปหมดเลยเอาง่ายๆอธิบายให้คนที่ถามมาฟังคือเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรรถเดิมมันรถที่เป็นโซ่สายพานก็คือไล่สเตอร์ไล่สเตอร์การปรับอัตราทดขั้นสุดท้ายเอาต้นเอาปลายเอากลางอะไรก็ว่าไปรถสายพานมันไม่มีโซ่สเตอร์มันคือสายพานก็ไปปรับอยู่ที่เม็ดไอ้ตุ้มแรงเหวี่ยงเนี่ยตุ้มแรงเหวี่ยงหรือชุดสายพานนั่นเองครับผมธรรมดามันไม่เห็นหรอกมันมีฝาครอบอยู่ต้องเปิดฝาครอบมาดูคนไม่เคยรู้เรื่องรถก็งงผมไม่ใหม่ผมก็งงอะไรไล่ขูดชามไล่เม็ดขูดชามไล่เม็ดมันคืออะไรใช่ไหมก็นั่นหลังๆก็ถึงมีอะไรตาช่างพลาสติกที่แบบว่าตัวหลักกรรมอ่ะตัวหลักกรรมเล็กๆเล็กๆช่างเรียกว่าช่างทองช่างทองช่างทองแล้วก็วางไว้นะครับก็ไม่ได้แบบว่าเป็นช่างแบบช่างเหล็กที่แบบว่าใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่าไอ้ช่างทองเนี่ยนะฮะห้ามพกโดยเด็ดขาดเลยบอกไว้เลยนะฮะเพราะถ้าพกปุ๊บเปิดเบาะเจอเมื่อไหร่นะคุณจะรับข้อหาทันทีอะไรรู้ป่ะเอาไปช่างไออ๋อนะฮะฉะนั้นแล้วห้ามพกเด็ดขาดเลยเขาเรียกโดนจำหน่ายใช่ไหมจริงๆอ่ะช่างน้ำแข็งเนี่ยนะคือนี่แหละเพราะว่าเนี่ยเป็นแค่นี้แล้วคิดดูว่าเปิดออกมาเนี่ยมีตัวเลขปุ๊บเนี่ยแล้วคิดดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปช่างยาเสพติดได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นตาช่างแล้วถ้าเราไม่มียาเสพติดทุกอย่างก็ไม่ต้องกลัวแต่อย่าลืมนะฮะตำรวจเปิดมาปุ๊บดมก่อนดับแรกดมคนดมปุ๊บไม่ใช่เมาเลยไม่ใช่ตำรวจเมาเฮ้ยจริงๆเพราะว่าเขาใช้กันอย่างนั้นผมเคยโดนขายผมเคยไม่ใช่ผมเคยช่างเคยช่างแล้วมารอแล้วเคยพกอยู่แล้วเสร็จแล้วเคยพกไอ้ด้วยไม่ใช่เมย์พกตาช่างไม่ไปกันใหญ่แล้ว
ก็คือช่างพกเม็ดนี่แหละแล้วพอดีว่ามือเรามันเลอะน้ำมันด้วยแล้วก็ช่างตัวนี้มันก็จะมีคราบน้ำมันด้วยรู้แล้วว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฉะนั้นแล้วห้ามเลยนะครับห้ามไม่เกี่ยวขายเซฟอย่างเดียวเฮ้ยปลายกันใหญ่แล้วเดี๋ยวมารอหน้าบ้านหน้าประตูอันนี้ไม่ขออันนี้ไม่ขอต่อได้ไหมอะไรเขาบอกลุงมาถึงมาเรียกลุงเดี๋ยวพี่กิ้งใช่ไหมมาถึงพี่กิ้งใช่ไหมโอเคนะลุงก็ลุงไม่เพราะว่าเขาบอกว่าจะไปอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยนี่อาจารย์น้อยเป็นพี่ชายพี่ชายของพี่กิ้งเป็นพี่ชายอยู่ที่สนาม Thailand Circuit นะครับก็มีการเปิดสอนคอร์สแสดงว่าเขาเรียกพี่กิ้งว่าลุงลุงนะครับลุงตอบเขาหน่อยมีการเปิดสอนคอร์สนะฮะทุกวันนั่นแหละงั้นลุงกิ้งก็ตอบเขาหน่อยของเนี้ยครับผมก็เดี๋ยวไงก็ทักไปทางข้อความลุงขาจะซื้อ Forza ซื้อเลยหรือรอรุ่นใหม่ออกมาดีซื้อเสร็จจะไปเรียนกับอาจารย์น้อยก่อนเลยถามอย่างนี้ต้องแยกมา2คำถามอันดับแรกจะซื้อเลยไหมหรือว่าจะรอเรื่องของ Forza ตัวใหม่แต่ Forza ตัวใหม่ตอนนี้ถามว่าออกมาเรือยังก็บอกว่ารอยามาฮ่าอยู่แล้วต้องรอให้ X Max ออกมาก่อนอยู่แล้วถึงมันออกมาตบตูกลางสักกลางปีใช่น่าจะออกมาถ้ารอได้ถ้ารอได้นะครับขอให้รออีกนิดนึงนะครับรอเสร็จแล้วถึงค่อยไปเรียนนะครับพอเรียนเสริมคอร์สเข้าไปนี่ก็นิ่งๆเลยครับคราวนี้อ้าวแล้วประเด็นที่2คืออะไรซื้อเสร็จจะเรียนกับอาจารย์น้อยเลยแล้วคือใช้รถเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ก็เรียนได้ใครบอกว่าเกียร์ออโต้เรียนไม่ได้บิ๊กสกูตเตอร์แล้วฟอร์ซ่ามันมีแค่300ซีซีมันเป็นอะไรนักหนาที่แบบว่าจอดที่จอดบิ๊กไบไม่ได้เนี่ยโอ้ไม่น่าเลยโอ้ไม่เก่าแล้วเอาละไม่บางทีไลฟ์สดเขาไม่รู้ไงเก่าแต่เล่นในรายการเดิมๆทั้งนั้นน่ะใช่ไหมรถก็ใหญ่พอๆกับรถ600ซีซีที่จอดบิ๊กไบค์ไม่ได้มาช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับSpeed Rider